ลองสมัคร KPay Letter ได้3นาทีจริงๆซื้อของได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสมัคร KPay Letter แบบจริงๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็สมัครคุณดูเลยนะครับยังไงถ้าสนใจเนี่ยดูคลิปนี้แล้วทำตามให้ถึงจบเลยนะครับแต่แนะนำนิดนึงนะใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่แล้วก่อนนะครับนะเพราะว่า KPay Letter เนี่ยมันมีข้อแม้อะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งผมอยากคุณดูก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดคุณสมัครเสร็จแล้วเนี่ยคุณเพิ่งมารู้ทีหลังคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคก็ได้นะโอเคนะครับดังนั้นก็อยากให้ไปดูรีวิวให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาเนี่ยเป็นสินเชื่อประกันผ่อนสินค้านะครับมันไม่สามารถกดเงินสดได้นะถ้าเกิดคุณต้องการเงินสดเนี่ยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์คุณนะครับสวัสดีครับผมบรรจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับซึ่งช่องนี้ก็ทำเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความรู้อื่นๆเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผมทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือ YouTube นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแอบบอกนิดนึงนะถ้าเกิดใครสนใจสมัครสินเชื่อแล้วไม่ได้รีบด่วนอะไรมากเนี่ยกดที่ลิงก์ผมข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับชื่อลิงก์ออลโลนนะครับก็จะมีสินเชื่อหลายตัวนะก็ถ้าเกิดสมัครผ่านลิงก์ผมให้ขนมผมนิดนึงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะวิธีสมัคร KPay Letter นะครับก็มาดูในคลิปนี้กันเลยนะให้เราเข้าไปในแอป KPass แล้วกดธุรกรรมด้านล่างใส่พินให้เรียบร้อยหน้าบัญชีก็ให้กดเมนูสินเชื่อและหากลุ่ม KPay Letter เลยกรณีเจอหน้านี้ขออภัยข้อมูลบัตรประชาชนที่คุณเคยให้ไว้กับธนาคารไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของทางราชการเราต้องขอให้คุณไปยืนยันตัวตนอีกทีนึงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะคือผมเนี่ยก็ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญลักษณ์ K-Check ID อีกทีนึงนะครับโดยวิธีการยืนยันตัวตนก็ง่ายมากๆเลยนะก็เนี่ยไปยืนที่หน้าตู้ที่มีสัญลักษณ์ K-Check ID นะครับแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมไปที่หน้าตู้ก็จะมีกดปุ่มนะครับว่ายืนยันตัวตนเนี่ยกดได้เลยหน้าต่อมาก็จะถามว่าแอปพลิเคชันแสดงข้อความให้ท่านนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับก็กดใช่นะแล้วทำรายการต่อก็ต้องเสียบบัตรประชาชนที่ช่องสอดบัตรประชาชนเลยนะครับพอเสียบแล้วตู้ ATM ก็จะแจ้งว่าเอ้าบัตรประชาชนคืนไปได้เลยเอาบัตรประชาชนคืนไปได้เลยแล้วกดปุ่มยืนยันได้เลยรอแป๊บนึงระบบก็จะแจ้งว่าท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วกรุณาดำเนินการต่อในแอปพลิเคชันแล้วก็กดจบรายการแล้วกลับมาทำ KPay Letter ต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอหน้าขออภัยเนี่ยเรื่องยืนยันตัวตนก็สามารถกดสนใจสมัครได้ที่หน้า KPay Letter แล้วใส่รหัสพิน6หลักหน้าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเราต้องกดยินยอมนะให้กดยินยอมแล้วกดด้านล่างเลยหน้าต่อมายืนยันใบหน้าก็จะมีคำแนะนำอย่างไม่มีสิ่งของบดบังใบหน้าไม่มีผมปิดหน้าไม่ถ่ายย้อนแสงหรือที่มืดและไม่มีคนอื่นอยู่ด้านหลังด้วยนะก็กดเริ่มสแกนใบหน้าได้เลยและการถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนโดยต้องให้ใบหน้าอยู่ในกรอบเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยหน้าข้อมูลผู้ขอสินเชื่อก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่เราให้กับธนาคารอยู่แล้วแต่เราต้องกรอกเพิ่มให้ครบถ้วนด้วยนะอย่างข้อมูลอาชีพของเราก็ต้องเลือกกลุ่มอาชีพสาขาอาชีพตำแหน่งงานเลือกให้ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับรายได้ต่อเดือนและประเทศที่เป็นมาของรายได้กดต่อไปหน้า2ก็ต้องกรอกแหล่งที่มาของเงินที่จะชำระเงินกู้และบัญชีที่จะชำระสินเชื่อส่วนรหัสผู้แนะนำไม่ต้องไปกรอกนะครับไม่ต้องไปกดด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดไปต่อไม่ได้ก็ให้เรากดไปต่อได้เลยหน้า3ให้กรอกข้อมูลยืนยันและเช็คว่าที่เรากรอกไปทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกแล้วก็กดต่อไปได้เลยหน้า4ตกลงรับสินเชื่ออ่านรายละเอียดให้หมดและกดติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาเงินกู้แล้วกดตกลงรับสินเชื่อด้านล่างได้เลยซึ่งการกดรอดำเนินการเปิดบัญชีสินเชื่อก็บอกเลยนะว่าแทบจะทันทีเลยนะครับหลังจากที่คุณเห็นในคลิปนะมันเด้งขึ้นมาด้านบนเลยว่าเริ่มใช้วงเงิน KPay Letter ของคุณได้แล้วคลิปนี้เริ่มทำตอน 10:38 และอนุมัติ 10:41 นะครับรวม3นาทีพอดีเป๊ะที่จริงแล้วมันเร็วกว่านี้นะครับแต่ผมต้องทำช้าๆเพื่อถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็กล้าบอกเลยนะว่าใครทำเร็วๆเนี่ย1นาทีก็จบแล้วถ้าคุณไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะถ้าสงสัยอะไรนะครับลองพิมพ์ถามใน YouTube ได้เลยนะครับก็จะพยายามมาตอบนะซึ่งปกติก็จะตอบภายใน7วันนะครับอาจจะช้าไปนึงสำหรับหลายหลายคนนะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการคำตอบด่วนๆนะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งนะคุณลองดูคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมตอบค่อนข้างจะเกือบ 100% เลยนะครับนะบางครั้งเนี่ยคำถามที่คุณสงสัยอ่ะมันอยู่ในคอมเมนต์แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ KPay Letter นะครับใครที่สนใจคลิปอื่นๆของ KPay Letter นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิววิธีการสมัครวิธีการชำระหนี้วิธีการเช็คยอดหนี้ขอเพิ่มวงเงินหรือปิดบัญชีหรือใช้ซื้อของอะไรก็ตามนะครับสามารถดูลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็มีลิงก์
บอกหมดแล้วนะครับถ้ากู้ผ่านแล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพิมพ์คำว่ากู้ผ่านแล้วเป็นกำลังใจกับคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกู้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะก็ขออภัยด้วยละกันแนะนำให้ไปดูคลิปทำไมถึงกู้ไม่ผ่านนะครับนะก็จะมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยส่วนอะไรที่ผิดพลาดในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อเอาไปอัปเดตอนาคตด้วยนะครับขอนิดเดียวนะอย่าหยาบคายพอนะครับเห็นหยาบคายแล้วผมรู้สึกไม่ไหวจริงๆนะครับนะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับก็คือใครอยากจะสมัครสินเชื่อนะสมัครผ่านลิงก์ออโลนผมเนี่ยก็มีสินเชื่ออยู่หลายตัวเลยนะครับมีทั้งสินเชื่อธรรมดาส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านมีหมดเลยนะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือจะซื้อของผ่าน Shopee Lazada เนี่ยก็ยินดีนะครับช่องนี้ถึงจะเป็นช่องรีวิวหรือแนะนำสินเชื่อนะผมก็ไม่แนะนำให้คุณไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับเราควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อนึงเราต้องการทำธุรกิจใหม่ต้องการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างรายได้นะอันที่สองคือเราเกิดอุบัติเหตุเรื่องฉุกเฉินค่าเทอมลูกอะไรพวกเนี้ยเรื่องที่จำเป็นแล้วเราแบบไม่ทันคิดจำเป็นต้องใช้เงินกู้ด่วนเนี่ยก็ถึงจะใช้เงินกู้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะอย่างเช่นแบบซื้อโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับนะถ้าเป็นไปได้นะครับการเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างการเก็บเงินเพื่อทำอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาหรือว่ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยการกู้เงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับแต่ไงก็ตามนะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องการกู้เงินไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจำเป็นจริงๆเนี่ยคุณจะได้ทำได้เลยนะครับนะไม่เสียเวลาไม่ต้องรอไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ดูถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย